ส่งตามคำขอหนึ่งการเพลงจากทีมกับเจ้าภาพกันแล้วกันนะครับผมผู้เบาเก่าคิดว่าดีที่ตัดสินใจเลิกกับเจ้าในมือนั้นย้อนเหตุผลคือเฮาสองคนมันบ่เข้าใจกันแรกๆไอ้ก็อยู่ได้บ่ได้คิดอีหยังผ่านไปนานๆหัวใจเองเริ่มห่วงหาว่าสิขอขึ้นดีแต่เสียทีน้องรับคนใหม่เข้ามาเธอเสียดายเวลาน้ำตาอายมันกันไหลซึมๆน้องก็คงสิลืมแต่ว่าอายบ่ลืมมันหักเติมบุญใจของอายก็ถูกกันยอมรับมันเบื่อบ่เลิกกันไปเลยเหลือใจเจ้าของว่าเป็นยังคือไปเป๊ะของเขาอยากบอกทางอายก็เห็นบ่ได้ยังคิดหอดจะกอดก็ได้แค่คิดอยากว่าน้ำสักคำแต่อายก็บ่มีสิมันไม่ที่ว่าเขาเป็นผู้เบาเก่าอยากบอกแก้มก็ได้ก็ได้ไม่สายตาน้ำมันไหลออกตาอย่างว่าฐานะเขาบอกคือเก่าอายนั่งให้เป็นทุกข์บางน้องไปสุขกับกันกับเขาคำว่าบ่ฮักมันคืออุปสรรคของอ้ายน้องก็มีผู้เบาไม่อ้ายก็เป็นผู้เบาเก่าผู้เบาเก่าบ่ได้ปีใส่ยังอยู่ในใจไอ้คือเก่าถึงแม้เฮาสิเลิกกันไปก็บ่ได้แปลว่าเศร้าฮักสมมุติดีอ้ายยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้าสมมุติดีจะมีเขาไอ้นอนเหงาอยู่บ่คักเรื่องของสองเฮาก็คงสิเป็นไปได้ยากเพราะน้องเศร้าฮักกันแล้วถ้าพูดกันยอมรับว่ามันเบื่อเลิกกันไปเลยเหลือใจเจ้าของว่าเป็นยังคือปล่อยให้น้องไปเป็นของเขาอย่าบอกทักอายก็เห็นบ่ได้ยังคิดหอดจะกอดก็ได้แค่คิดอยากว่าน้ำสักคำแต่อายก็บ่มีสิมันไม่ที่ว่าเป็นผู้เบาเก่าอยากบอกแก้มก็ได้ก็ได้ไม่สายตาน้ำมันไหลออกตาอย่างว่าฐานะเฮาบ่คือเก่าที่นี้ขออนุญาตนะครับให้รถของเราได้กลับรถนะครับผมขอทางด้านหน้ารถด้วยนะฮะเช็คเฟซเด้งยาม 6:00 น.บอกว่าเฮาเลิกกันซะน้อรีบพาอยู่กับน้ำตาคลอจนอีพ่อถามว่าเป็นยังเช็ดน้ำตาพังแล้วบอกพ่อว่าฝนเข้าตากำลังสิแชทถามว่าจริงหรือเปล่าอายก็มาบล็อกเฟซนี้จากกันเป็นยังอายคือเหตุจังสันน้องบ่เข้าใจสมัครอีกเฟซเพื่อเข้าไปสองอายโพสต์ฉลองความหักครั้งใหม่น้องเสียใจบ่มีแห้งไปฮอดโรงเรียนจนเขียนไปลาพร้อมน้ำตาที่มันรินไหลแล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่าหนูขอ
ขอลาเช็ดน้ำตาใจสิเช็ดถามว่าจริงหรือหลอกอายก็มาบล็อกเฟซนี้จากกันเป็นยังอายคือเหตุจังสันน้องบ่เข้าใจสมัครเฟซเพื่อเข้าไปซ้ออายโพสต์ฉลองความหักครั้งใหม่น้องเสียใจบ่มีแห้งไปห้องโรงเรียนซึ่งเพียงไปฝากไปลากันหรือยังวันนี้เลิกเรียนเร็วมากเลยนะฮะ